แกงขี้เหล็กแกงคลายเครียดปี11เราต้องเสียเงินมากมายมหาศาลในการซื้อยาต่างประเทศยาขายดีติดอันดับก็คือยากล่อมประสาทหรือยาคลายเครียดทราบหรือไม่ว่าขี้เหล็กมีสรรพคุณยาหลายอย่างนั้นส่วนของใบอ่อนและดอกตูมนำมาผลิตเป็นยาคลายเครียดด้วยภูมิปัญญาผู้เฒ่าผู้แก่จึงแนะนำคนที่นอนไม่ค่อยหลับว่าให้กินแกงขี้เหล็กจะช่วยคลายเครียดหลับดีขึ้นทั้งนี้จะกินขี้เหล็กสดๆก็ได้เพื่อแก้เครียดนอนไม่หลับซึ่งให้คุณค่ามากกว่าโดยใช้ใบอ่อนสดประมาณ50กรัมต้มกับน้ำใช้ดื่มก่อนนอนหรือที่คนโบราณใช้กันคือจะนำใบอ่อนขี้เหล็กมาดองเหล้าไว้7วันซึ่งตัวแอลกอฮอล์ในเหล้าจะสกัดเอาสารที่มีอยู่ในขี้เหล็กออกมาก็นำเอาน้ำดองเหล้านั้นมาดื่มขอบคุณข้อมูลจากหมอชาวบ้าน